สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่ลุงของอาจารย์มากที่สุดในเอเชียนะครับรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ5ราศีนะครับที่จะมีโชคลาภแล้วก็จับเงินก้อนโตถูกลอตเตอรี่นะครับในงวดวันที่16พฤษภาคม2561นี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แอดไลน์กันเข้ามามากมายนะครับให้ผมเช็คโชคลาภให้นะครับก็ยังมีค้างอยู่อีกหลายท่านนะครับสำหรับท่านที่แอดไลน์เข้ามาแล้วแล้วผมยังไม่ตอบก็ทักซ้ำเข้ามานะครับเพราะบางทีอาจจะเปิดข้ามไปนะครับเพราะว่ามีคนจำนวนมากนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปของผมนะครับเพิ่งจะเข้ามาดูหรือว่าเคยติดตามดูผมอยู่ทุกคลิปเนี่ยถ้าสนใจจะให้ผมเช็คโชคลาภให้นะครับก็ส่งนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาเลยนะครับเพราะบางทีเวลาถ้าท่านทักแล้วท่านไม่ได้ส่งเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเสียโอกาสเนื่องจากมีคนแอดไลน์เข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีทักทายแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามานะครับวันที่นะครับอย่างเช่นวันที่1เดือนมกราคมพ.ศ.2510เวลาเกิด7โมงเช้าแบบนี้นะครับบางคนส่งเดือนส่งปีแต่ไม่ส่งวันที่ผมต้องย้อนกลับไปถามว่าเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับบางครั้งมันเช็คดวงส่งให้ครบนะครับเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ชมนะครับผมจะเช็คดวงโชคลาภให้ฟรีนะครับเน้นนะครับหลายท่านยังถามย้ำเข้ามาว่าเช็คดวงโชคลาภเสียเงินหรือเปล่านะครับบางครั้งอย่างที่ผมบอกว่ามีคนทักมาหลายร้อยคนเนี่ยถ้าท่านส่งไม่ครบถ้าท่านถามคำถามเข้ามาเนี่ยบางครั้งผมเวลาที่จะย้อนกลับไปตอบเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมที่สนใจที่ได้ผมเช็คด้วยนะครับก็ทำตามที่เราผมได้แนะนำไปนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมานะครับพูดคุยถึง5ราศีที่โดดเด่นนะครับที่จะมีโชคนะครับถูกลอตเตอรี่แล้วก็มีโอกาสจับเงินล้านนะครับผมจะพูดถึง12ราศีแล้วก็จะสรุปให้นะครับว่ามี5ราศีใดบ้างนะครับ เริ่มจากราศีเมษนะครับคือคนที่เกิดระหว่าง16เมษายนนะครับถึง15พฤษภาคมนะครับท่านที่เกิดราศีเมษเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าดาวจันทร์ดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในเกณฑ์จันทร์ครุสุริยานะครับก็เกณฑ์จันทร์ครุสุริยานี่ก็คือก็จะทำให้ปกปักคุ้มครองเพศภัยจากร้ายกลายเป็นดีนะครับก็จะทำให้เป็นช่วงที่มีงานมีเงินนะครับเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับก็เกณฑ์จันทร์ครุสุริยาเนี่ยก็จะโดดเด่นนะครับในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็เมื่องานดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับก็จะทำให้เรามีรายรับมีรายได้เข้ามาด้วยโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภจะมีมากนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับก็ต่อไปก็คือท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับระหว่างวันที่16พฤษภาถึง15มิถุนายนนะครับช่วงนี้ก็ชาวพฤษภเนี่ยจะอึดอัดบ้างนะครับเพราะว่ามีความกดดันนะครับหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่สะสมมาเมื่อช่วงก่อนๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายปัญหาเรื่องคนรอบข้างนะครับนำปัญหานำเรื่องให้ปวดหัวเข้ามาให้นะครับรวมถึงคนที่อยู่รอบตัวคุณแล้วคิดไม่ดีคิดร้ายกับคุณนะครับก็ยังไงแล้วก็ช่วงนี้ก็อยากให้คุณเขาเรียกว่าระงับอารมณ์นะครับพยายามมีสตินะครับโดยเฉพาะการพูดจานะครับการพูดจาเนี่ยเนื่องจากดาวพูดเสียเนี่ยจะทำให้คุณมีการพูดจาที่ไม่ค่อยเข้าหูเรื่องที่คุณพูดปกติอาจจะทำให้เป็นเรื่องร้ายแรงขึ้นมาฉะนั้นเราก็ระมัดระวังในเรื่องคำพูดนะครับแต่ดาวศุกร์กับดีนะครับดาวศุกร์อยู่ในเรือนราพะนำโชคลาภมาให้นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ดูในเรื่องอื่นๆไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็คือมีดีมีเสียปนกันแต่ในเรื่องโชคลาภเนี่ยกับมีคุณอย่างสูงนะครับก็มีโชคลาภสูงนะครับก็
ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ครั้งหนึ่งว่า5ราศีจะมีชาวราศีพฤษภอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับราศีต่อไปนะครับก็คือราศีมิถุนนะครับคือคนที่เกิด16มิถุนาถึง15กรกฎาคมนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยการงานการเงินเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามนะครับก็คือก็มีสมมติเราเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีนารีอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีป๋าจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุนให้เราประกอบกิจการการค้าขายหรือแม้แต่เราจะติดต่องานต่างๆเนี่ยเราก็พยายามติดต่องานกับเพศตรงข้ามนะครับคือลูกค้าเราที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีสูงนะครับธุรกิจการงานเนี่ยถ้าเราติดต่อกับเพศตรงข้ามนี่จะดีตรงกันข้ามแต่ถ้าเป็นผู้ร่วมงานหรือบริวารเนี่ยเราก็จะถูกบริวารเนี่ยเบียนนะครับเพราะว่าบริวารตกอริวินาศนะครับก็จะทำให้เราจะมีผลเสียด้านนี้นะครับเจอลูกน้องนำปัญหามาให้คนรอบข้างนำปัญหาหรือว่าทำให้เราต้องเสียทรัพย์สินหรือเสียชื่อเสียงนะครับก็ระวังตรงนี้ไว้นะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวกรกฎเนี่ยก็จะมีเกณฑ์จันทร์ครุสุริยันกันนะครับก็คือจะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับอันนี้งานจะเข้ามาเยอะมากธุรกิจการงานการติดต่อการค้าขายต่างถิ่นต่างแดนนี้จะไปได้โลดโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนะครับซื้อมาขายไปแม้แต่การที่เราค้าขายออนไลน์นะครับตามโซเชียลต่างๆนะครับก็จะสำเร็จผลก็คือจะได้รับความสำเร็จนะครับงานก็จะรุ่งเรืองนะครับเหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎดาวพูดเสียนะครับให้ระวังคำพูดสมมุติเราค้าขายเราติดต่อลูกค้าใช่บางครั้งเราต้องใช้การเจรจาในช่วงระหว่าง15วันเนี้ยพยายามสงบปากสงบคำนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยด้วยเราเป็นคนที่ผงผางตรงไปตรงมาปากกับใจตรงกันนะครับแล้วจะรักความยุติธรรมเนี่ยบางครั้งเราพูดอะไรออกไปเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เกิดความไม่พอใจกับคนอื่นนะครับแทนที่เราจะได้ออเดอร์ที่เยอะเราอาจจะได้ลูกค้าเพิ่มตรงนี้เราก็อาจจะลดทอนบั่นทอนลงไปให้ระวังในเรื่องคำพูดนะครับแต่ก็ในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเนี่ยจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับก็ไปได้สวยนะครับสำหรับชาวกรกฎนะครับต่อมาก็คือชาวราศีสิงห์นะครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนะครับท่านที่เกิดราศีนี้เนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับการทำงานจะต้องทำอะไรด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับก็สำหรับหวังพึ่งพาผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือคนรอบตัวนี่ไม่ได้เลยนะครับทำอะไรเราต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยตัวเราเองมันถึงจะสำเร็จคนรอบข้างมักจะมาพึ่งเราด้วยซ้ำนะครับชาวราศีสิงห์นะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่มีดาวพุธที่โดดเด่นนะครับทำให้การเจรจาการพูดจาการติดต่อค้าขายการติดต่องานต่างๆเนี่ยจะสำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับจะมีคนรักว่าคุณมีวาทศิลป์ที่ดีนะครับก็จะทำให้ธุรกิจคุณการงานคุณจะดีนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณจะทำสัญญาแล้วก็ติดต่อกับผู้สัญญาหุ้นส่วนนะครับช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ให้ระวังนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับบางครั้งเวลาเราเงินเราเข้ามามากเราก็ใช้จ่ายเงินมากมือเติบนะครับก็แนะนำให้คุณระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายละกันนะครับสุขภาพก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในช่วง15วันนี้คุณก็อาจจะมีภาวะการเจ็บป่วยบ้างนะครับเนื่องจากอาจจะพักผ่อนน้อยหรืออาจจะเคร่งเครียดกับการทำงานนะครับต่อมาคือชาวราศีกันนะครับก็คือเกิดระหว่างวันที่16กันยาถึง15ตุลานะครับก็ชาวราศีกันเช่นกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหักโหมงานหนักนะครับทำให้มีภาวะความตึงเครียดมีภาวะเรื่องของสุขภาพนะครับในช่วง15วันนี้คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ยังไงเราก็ดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับแล้วก็
ผีซ้ำด้ำพลอยบริวารตกเรือนวินาศอีกจะทำให้คนรอบตัวคุณลูกน้องคุณเนี่ยสร้างปัญหาเรื่องเครียดเรื่องหนักใจเรื่องทำให้คุณต้องเครียดเข้ามาประดังประเดเข้ามาอีกนะครับยังไงก็ผ่อนหนักเป็นเบานะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามใช้สติในการแก้ไขปัญหานะครับก็คนรอบตัวคุณจะทำให้คุณเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงระวังไว้นิดนึงนะครับก็ยังไงแล้วก็ชาวราศีกันเนี่ยมีจุดเด่นก็คือเป็นคนที่ขยันมีความอุตสาหะนะครับยังไงแล้วก็คุณก็จะได้รับผลการทำงานที่ดีนะครับมีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนผู้ใหญ่เป็นดูนะครับก็มีดีมีเสียคนกันไปครับต่อไปก็คือชาวราศีตุลนะครับ16ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะครับดาวพฤหัสเนี่ยทับในเดือนชะตาของชาวราศีตุลเนี่ยก็แน่นอนครับการงานการเงินช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่าชาวราศีอื่นๆทั่วๆไปนะครับเพราะว่ามันก็เป็นราศีที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับยังไงแล้วเนี่ยการเงินเนี่ยคุณจะได้รับจากธุรกิจที่คุณทำคุณจะได้รับจากโชคลาภที่จะมีเข้ามานะครับก็ยังไงแล้วเวลางานเข้ามาเยอะเงินเข้ามาเยอะก็บริหารจัดการได้ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าชู้สาวเรื่องของการที่เราเอาเงินไปใช้จ่ายผิดประเภทนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของการที่เราอาจจะใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่ได้ยั้งคิดนะครับยังไงก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็พยายามที่จะบริหารจัดการการเงินให้ดีนะครับต่อมาก็ชาวราศีพิจิกนะครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับชาวพิจิกเนี่ยท่านทุกวันนี้ที่ท่านมีทรัพย์มีอะไรเนี่ยก็จากบุญวาสนานะครับท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับก็ยังไงแล้วในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเลวร้ายนะครับขอให้ท่านประคับประคองตัวท่านเองนะครับปีหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นปีของท่านนะครับเมื่อดาวพฤหัสดาวการเงินย้ายเข้ามาสู่ราศีพิจิกเนี่ยท่านก็จะมีโชคลาภมีหน้าที่การงานมีเกียรติยศชื่อเสียงที่ดีขึ้นมากมายนะครับยังไงในช่วงเนี้ยก็ท่านก็ประคับประคองด้วยจากบุญบารมีนะครับการทำบุญสุนทานการไหว้พระสวดมนต์นะครับแล้วก็หมั่นทำความดีคิดดีทำดีนะครับสำหรับชาวพิจิกต่อมาชาวราศีธนูครับชาวราศีธนูเนี่ยคือคนที่เกิดวันที่16ธันวาถึง15มกราคมนะครับก็ตอนนี้ท่านก็ยังก็เรียกอะไรนะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับเพราะว่าเกิดจากปัญหาเก่าๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของหนี้สินนะของค่าใช้จ่ายต่างๆปัญหาของบางคนถูกหยิบยืมไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการใช้คืนบางทีเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านเรื่องของมีการสึกหรอซ่อมแซมของรถยนต์ซ่อมแซมบ้านหรือแม้แต่เรื่องของบุตรหลานบริวารคนรอบข้างนะครับก่อนหนี้ก่อสินให้นะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยดาวเสาร์เข้ามาสู่ราศีเรือนชะตาของชาวราศีธนูเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคนะครับมีความวิตกกังวลมีความขัดสนนะครับถ้าถามผมเนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาคุยในไลน์เนี่ยผมก็จะแนะนำให้ไหว้ดาวเสาร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไหว้ดาวเสาร์ก็คือไหว้วันเสาร์ก็ได้ครับคืนวันเสาร์เราก็หาของสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำวันเสาร์เนี่ยนะครับโดยหาของรวมกันให้ได้10อย่างนะเป็นผลไม้มงคลเป็นขนมอะไรก็ได้ครับที่เป็นสีม่วงแซมด้วยสีดำก็ได้นะครับเพราะว่าสีม่วงสีดำของวันเสาร์เนี่ยใช้ได้ให้ได้10อย่างธูปสีม่วง10ดอกเทียนม่วง1คู่นะครับแล้วก็ไหว้ท่านนะครับคืนวันเสาร์อธิษฐานขอให้ท่านช่วยปกปักคุ้มครองปัดเป่าให้อุปสรรคปัญหามันผ่านพ้นไปนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันก็ไม่มีอะไรเสียหายอะไรนะครับก็ต
่อไปก็คือชาวราศีมังกรนะครับ16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะครับชาวมังกรเนี่ยก็เป็นอีกราศีหนึ่งครับที่เข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยานะครับก็มีดาวจันทร์ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับเขาว่ากันว่าก็จะเป็นช่วงที่ดีนะครับขึ้นสูงสุดถ้าต่ำก็ต่ำสุดเหมือนกันนะครับท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับในช่วงนี้มีงานดีนะครับแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะครับสำหรับชาวราศีมังกรก็ให้ท่านนะครับไหว้นะครับพระจันทร์นะครับวันที่15พฤษภาคมนะครับแล้วก็ไหว้นะครับดาวพฤหัสในวันพฤหัสบดีนะครับก็คือพระจันทร์นะครับก็ให้วันที่15เนี่ยก็บังเอิญตรงกับวันของเงินพระจันทร์นะครับที่ผมจะทำพิธีอยู่แล้วด้วยวันอมาวสีนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีก็ปีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเข้าเกณฑ์12ปีมีครั้งนะครับก็คือเป็นดาวพฤหัสที่มีกำลังสูงส่งนะครับซึ่งเลข5นะครับก็ยังเข้าต่อเนื่องอยู่อีก 2-3 งวดติดกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับก็ไหว้พระจันทร์วันที่15เราก็ไหว้พฤหัสดาวพฤหัสก็ใช้ของสีส้มสีทองอย่างเช่นดอกดาวเรืองผลไม้ก็สาลี่หรือส้มนะครับก็กำลังดาวพฤหัสนะครับก็มี19นะครับหรือคุณจะไหว้5ก็ได้นะครับถ้างบประมาณอยู่ที่งบประมาณแต่จะให้ถูกต้องก็คือใช้ของมงคล19อย่างนะครับธูปสีเหลืองนะครับ19ดอกเทียนเหลือง1คู่นะครับแล้วก็ผลไม้ดอกไม้ก็ให้เป็นสีเหลืองสีทองนะครับสีประจำของวันพฤหัสบดีนะครับต่อมาก็ชาวราศีกุมครับที่เกิดระหว่าง16กุมภาถึง15มีนานะครับชาวราศีกุมเนี่ยช่วงนี้ต้องเหนื่อยยากตามลำพังนะครับก็คุณก็เป็นคนที่ต้องทำอะไรด้วยตัวเองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวพึ่งพาอาศัยไม่ได้นะครับคุณทำอะไรเนี่ยอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเลยครับเราก็พยายามที่จะมุ่งมั่นอุตสาหะในการทำงานนะครับด้วยตัวเราเองเพราะว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะสำเร็จด้วยตัวของคุณเองนะครับก็การงานการเงินยังไม่คล่องตัวนะครับช่วง15วันนี้ยังมีอุปสรรคติดขัดนะครับให้ท่านทำงานเกี่ยวกับด้านบริการนะครับหรือเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาหรือแม้แต่เราจะเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยนะครับในช่วงเนี้ย 2-3 เดือนเนี้ยก็จะช่วยทำให้ท่านผ่านพ้นในจุดวิกฤตนี้ไปได้นะครับต่อมาก็คือราศีมีนนะครับคนที่เกิด16มีนาคมถึง15เมษายนนะครับท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยก็ให้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของบริวารจะตกเรือนวินาศเนี่ยจะเป็นอริก็คือจะทำให้เสียชื่อเสียงการเจรจาหรือการติดต่องานช่วงนี้จะแป๊บนะครับก็ทำใจนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลนะครับการมีคดีความการที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องเช็คดวงชะตาก็ดีกันนะบางทีอารมณ์เราร้อนหรือแม้แต่บางทีมันสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงแล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกเฮิร์ตรู้สึกผิดหวังนะครับก็อยากให้ชาวราศีมีนนะครับมีกำลังใจนะครับก็ในเดือนต่อไปก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับ12ราศีนะครับทีนี้เรามาดู5ราศีที่โดดเด่นนะครับราศีแรกนะครับที่โดดเด่นก็คือราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยในเรื่องการงานการเงินนะครับอยู่แค่ประมาณ 80% นะครับก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีพอใช้แต่เรื่องโชคลาภเนี่ยกลับโดดเด่นขึ้นมาถึง 90% นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าดาวศุกร์นะครับอยู่ในเรือนราพะให้โชคลาภคุณนะครับฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยผมแนะนำดาวศุกร์ก็คือเลข6นะครับก็คือให้คุณเอาเลข6เนี่ยไปจับคู่กับดาวพุธนะครับดาวพุธก็คือเลข4แล้วก็
ดาวจันทร์ที่มีกำลังสูงมากเลยในช่วงนี้นะครับโดดเด่นมากๆนะครับคือเลข2นะครับท่านก็ไปจับคู่กันนะครับ6462นะครับหรือจะเป็น224นะครับ642เนี่ยคุณไปจับคู่กันนะครับก็ราศีอันดับ5ใช่ไหมครับก็คือราศีพฤษภอันดับ4ชาวราศีเมษนะครับเข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยานะครับก็จันทร์ครุสุริยาเนี่ยผมให้เลข2คือจันทร์ครุคือ5สุริยาอาทิตย์คือเลข1 251นะครับไปจับคู่เอานะครับ2515หรือ12นะครับก็ชาวราศีเมษจะมีโชคลาภนะครับในงวดวันที่16ต่อมาก็คืออันดับ3นะครับอันดับ3ชาวราศีมังกรนะครับเข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยานะครับจันทร์ครุสุริยาที่ผมบอกไปแล้วคือ251นะครับให้ท่านไปซื้อเลยนะครับ2515นะครับเน้นๆเลยนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยจะโดดเด่นนะครับจะขึ้นสูงแล้วก็จะมีโชคลาภถึง 95% นะครับต่อมานะครับราศีอันดับ2นะครับที่โดดเด่นนะครับเฉือนกับราศีอันดับ1นิดเดียวเองนะครับคือราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยก็เข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยานะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือ251แต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยอยู่อันดับ2ก็จริงเนี่ยแต่ผมว่าไล่เลี่ยผมให้เสมอแบบใกล้อันดับ1มากนะครับเป็นแค่จุดทศนิยมให้นั้นเองเพราะว่าเนื่องจากชาวราศีกรกฎเนี่ยมีพระราหูเข้ามาหนุนนำนะครับเข้ามาครองอยู่ในเรือนเจตาสำหรับผมแล้วพระราหูเนี่ยเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยผมไหว้ท่านทุกครั้งนะครับทุกเดือนเพราะว่าขอพรขอโชคลาภจากท่านเพราะผมมีความเชื่อว่าท่านจะให้โชคลาภนะครับก็งวดที่แล้วขอไปก็เลข8ก็มานะครับทั้งล่างทั้งบนเลขนี้ในงวดนี้ยังมาอยู่นะครับก็เลข8เพราะว่าเลข8เนี่ยไปอยู่ในเรือนชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับก็โอ้โหอาจารย์ครุสุริยาผสมกับพระราหูเข้าไปอีกก็สุดๆเลยนะครับโชคลาภชาวรากฎงวด16พฤษภาแล้วเราจะมี4ตัวเราจะจับยังไงดีนะครับ2 5 1 8ผมเอาอย่างนี้ได้ครับ2 5 2 8 1 8นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการเลือกจับคู่แล้วก็ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่างวดที่แล้วมีลูกศิษย์นารายณ์ถูกรางวัลที่4แล้วก็มีรางวัลที่5นะครับก็อย่างน้อยนะครับเลข2ตัวหลายท่านบอกผมว่าโอ้บอกทุกราศีเลขไม่เหมือนกันมันเป็นอะไรที่มันหวานยังไงมันก็ต้องถูกสักราศีผมเน้นให้ซื้อลอตเตอรี่ครับเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนสามารถเอาเลขที่ผมบอกเนี่ยไปซื้อได้ฉะนั้นลอตเตอรี่เนี่ยเราไม่ถูกเลขท้าย2ตัวหรอกครับเพราะว่าทุกราศีเลขไม่เหมือนกันแต่เรามีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่ผมบอกไว้เสมอเลยว่าผมดูดวงแล้วคนที่ชมรายการของรายการบ้านดวงเนี่ยจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ภายในปีนี้ฉะนั้นผมเน้นให้ท่านผู้ชมซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่างวดที่แล้วรางวัลที่4ที่5งวดก่อนนู้นรางวัลที่3นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วครับยิ่งงวดที่แล้วเนี่ยมีคนผิดตัวหน้านะครับ3ตัวหลังเข้าหมดเลย5ตัวหลังนะครับตัวหน้าเขียดเป็นเลขเดียวนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเข้าไปทุกขนาดแล้วฮะก็ถ้าเข้ามาทุกตัวตรงๆก็ใช่เหตุถ้าใครถูกรางวัลที่1เดี๋ยวผมจะเชิญออกรายการนะครับก็มาถึงท่านที่ยืนดำหนึ่งแล้วครับก็คือคนที่เกิดราศีตุลครับชาวราศีตุลได้อานิสงส์จากเทพการเงินก็คือดาวพฤหัสเนี่ยครองชะตาของคุณอยู่นะครับพฤหัสเลข5นะครับชาวราศีตุลเลข5นี่ผมมั่นใจว่ายังเข้าไปอีก 2-3 งวดติดกันโดยเฉพาะงวดนี้นะครับก็ให้ท่านนำเลข5เลขหลักเนี่ยนะครับไปเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงโชคในเลขต่อไปนี้นะครับเลข2เพราะว่าผมจะไหว้พระจันทร์ก่อนท่าน2552นะครับเลข1ดวงอาทิตย์ช่วงนี้ก็มีกำลังสูงทีเดียว5115ผมให้2คู่พอนะครับ5152มาดูกันนะครับชาวราศีตุลจะได้เฮมั้ยครับก็ครบแล้วนะครับ5ราศีทวนนะครับราศีพฤษภราศีเมษ
ราศีมังกรราศีกรกฎและราศีตุลส่วนอีก7ราศีก็มีดีมีเสียผสมกันไปนะครับสำหรับท่านที่อยากที่ให้ผมเช็คโชคลาภนะครับแอดไลน์ตามเบอร์ข้างล่างนี้เข้ามานะครับแล้วก็ทักทายสวัสดียิ้มแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับเน้นนะครับส่งวันที่เข้ามาด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมส่งเดือนมาพศมาผมต้องย้อนกลับไปถามว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เพราะบางทีเราไม่มีเวลาเกิดดูลัคนาราศีเกิดได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีวันที่ผมก็ยังดูเลยว่าคุณจะอยู่ราศีอะไรได้นะครับระหว่างต้นเดือนกับปลายเดือนเนี่ยมันคนละราศีกันนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แอดไลน์เข้ามาผมช่วยดูทุกราบเยอะๆจนผมยังติดค้างเป็นจำนวนมากถ้าเกิน2วันแล้วผมยังไม่ตอบทักส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทั้งอีกครั้งนะครับทวงถามเข้ามาไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ยังไงก็ให้อภัยกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีงานเยอะจริงๆนะครับขอบท่านคนขอบพระคุณท่านชมนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆท่านชมจะได้ไม่พลาดนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมจัดคลิปที่แล้วข้างบนเลขรางวัลที่1เนี่ยผมให้เด่น1รอง2นะครับเลขข้างล่างผมให้เด่น8รอง5ขอโทษนะครับท่านผู้ชมข้างล่างผมให้เด่น5 2ตัวท้ายข้างล่างนะครับเด่น5รอง8นะครับพฤหัสการเงินเลข8เลขราหูข้างบนก็คือเด่น1ก็คือดาวอาทิตย์เด่น2คือพระจันทร์วันที่15พฤษภาคมเนี้ยวันอมาวาสีผมจะไหว้ขอพรแล้วก็ขอเงินจากพระจันทร์ท่านผู้ชมที่สนใจก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ผมทำพิธีให้นะครับวันนี้ก็ยังไงแล้วเวลาหมดละก็ขออวยพรท่านผู้ชมนะครับวันที่16พฤษภาคมนี้มีโชคมีลาภนะครับรับเงินรับทองนะครับแล้วก็มีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ